อนนี้นะคะนั้นอยู่ที่ Little Dog Club แล้วค่ะสามารถจอดรถนะคะได้ที่ข้างหลังร้านเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยนั้นพาน้องหมามาด้วยเพราะว่าเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ที่สามารถพาน้องหมาของคุณน้ำหนักที่ไม่เกิน15กิโลกรัมมาได้ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันเกือบจะถึงแต่มันไม่ถึงไปค่ะนี่นะคะคือที่หน้าร้านของเขาเลยปิดทุกๆวันจันทร์แล้วก็จริงๆวันนี้อยากจะพาน้องหมาของเรามาอาบน้ำด้วยนะคะแต่ว่าคิวเต็มเนี่ยเขารับอาบน้ำรับฝากเลี้ยงเป็นโรงแรมด้วยคือแบบไอ้ดีมากเลยมีอาหารให้กินด้วยแล้วก็พาน้องหมาเข้ามาได้คือไม่เคยเจอที่แบบนี้มาก่อนเลยนี่ว้าวบาร์เบอร์ด้วยพร้อมหรือยังที่จะพาน้องหมาของเราขึ้นไปเที่ยวไอ้กี้นั่งลงไอ้กี้นั่งลงนั่งลงกี่เอ้ยนั่งลงประมาณ9โลอ่ะหนักเหมือนกันนะเราเนี่ยแม็กกี้มาเร็วน่ารักนะอันนี้เขาให้กลับบ้านไปเขาจะมีค่าเข้าแต่ว่าค่าเข้านี้ไม่เสียฟรีอย่างที่บอกก็คือเอามาแลกเป็นอาหารหมาหรือว่าเป็นเครื่องดื่มของเราก็ได้เราจะกินเองหรือเปล่าเราก็กินเองนะเมนูเยอะมีหิวไหมอ่ะมีข้าวอาหารเราด้วยนะเฮ้ยมันเนื้อหอมอ่ะแก่แล้วยังเนื้อหอมเนื้อว่าเราหนุ่มน้อยตามนี่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 โอ้โหมันโดนหนุ่มดมอยู่นี่ไงโอ้กลัวกลัวกลัวโอ้กลัว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 โอ้เขาเป็นทอมน่ะหนูเขาเป็นทอมสดชื่นมันจะแบบหวานๆด้วยเปรี้ยวอ่ะมาแล้วไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นทัสเวิร์ด Wi-Fi แต่แม็กกี้ไม่เล่นกับใครเลยอ่ะเพราะมันเขาต้องใส่แบบที่กันฉี่อ่ะเขาก็เลยเนี่ยเขินชินดูดิดูดิมันไม่มีหางมันก็เลยไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวเราต้องดึงขึ้นมาให้มันอยู่ตรงนี้มันห้อยหันเขียวเอาให้แม็กกี้กินดีกว่าจริงๆมันมีอาหารโอ้โหดูดิมันเลียปากหลังจากวันนี้นะที่เรามา Little Dog Club ก็จะบอกว่าถ้าคะแนนเนี่ยให้เรื่องอาหารนะก็คือว่าให้8เต็ม10แล้วก็ถ้าเรื่องแบบว่าวิวทิวทัศน์การจัดการออร์แกไนซ์ต่างๆภายในร้านก็ให้10เต็ม10เลยเพราะว่าแบบดีมากคือเนี่ยให้กึ่งเกงในแล้วชิดมันจนร้อนเลยอ่ะแล้วมันก็ฉี่แล้วก็แบบว่าที่นี่ก็คือดีมากแบบขึ้นมาใช่ไหมชั้นล่างสุดจอดรถขึ้นมาชั้นที่2ก็เป็นอาหารนั่งถ่ายรูปคาเฟ่ชั้น3เป็นโรงแรมแล้วก็อาบน้ำตัดขนน้องหมาส่วนชั้น4นี่เป็นชั้นแบบรูฟท็อปแบบมองเห็นวิวทิวทัศน์ถนนเลยถ้าจะมาก็ง่ายมากๆเลยนะอยู่หน้าซอยลาดพร้าว54ค่ะตรงข้ามกับลุมพินีคอนโดหาง่ายมากนี่มันยังสวีวีวีกับแฟนอยู่เลย